ีของจีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่ากันแบบตรงๆทุกอย่างเนี่ยมันเล่าด้วยการสะท้อนสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งถามว่าเรานับถือพุทธไหมเรานับถือถามว่าเราไหว้เจ้าไหมเราไหว้เจ้าเราให้ความสำคัญกับการกตัญญูต่อพ่อแม่ไหมอันนี้เป็นของจีนคือคนจีนผมอยากว่าใช้คำว่าต้องสามส่วนนี้อยู่ในเลือดพุทธชงเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของร่างกายของความคิดกลัวได้ไหมอะไรทำได้หมดแต่อย่าตื่นตระหนกเรียนจีนเพื่อไปค้าขายกับจีนเราไม่ต้องไปใส่ชุดจีนความเป็นจีนไม่ได้มองในเปลือกตรงนั้นถ้าคุณยังมีความกตัญญูเหลืออยู่มันก็ยังเหลือความเป็นจีนแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้เรื่องราวของรายการเจาะใจจะเป็นเรื่องของวิถีการใช้ชีวิตและความเป็นไปของผู้คนในอดีตซึ่งส่งผลมาสู่ผู้คนและวิธีการคิดของคนในปัจจุบันผมรวมเรียกสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ว่าประวัติศาสตร์ครับวันนี้เราจะคุยกับนักประวัติศาสตร์ที่เป็นคนธรรมดาเหมือนกับท่านผู้ชมเหมือนกับผมแต่อาจจะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเขามีคำถามเสมอตั้งแต่เด็กว่าทำไมเราต้องมีพิธีนี้ทำไมเราต้องจัดการไหว้อันนั้นทำไมเราจะต้องมีเครื่องประกอบอันนี้ทำไมเราจะต้องมีการเดินทางไปทำอันนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลอะไรในยุคนั้นและวันนี้บางอย่างไม่เหลือแล้วบางอย่างเปลี่ยนไปเป็นเพราะอะไรและมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นตัวเราคนอย่างเราท่านผู้ชมหรืออย่างผมทุกวันนี้เราจะคุยกับคุณสมชัยกวางทองพาณิชย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณสมชัยเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่คุณครูแต่เป็นคนที่มีคำถามในใจแบบที่ผมว่าแต่พื้นที่ที่ผมอยู่เพิ่งเอ็นเป็นพื้นที่สำเพ็งด้วยครับเป็นพื้นที่สำเพ็งด้วยแล้วก็ได้เห็นขนบประเพณีต่างๆมากมายแล้วก็มีคำถามในใจว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นนะฮะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจนเป็นปัจจุบันล่าสุดไปพูดที่เวที TEDx Bangkok TEDx Bangkok เมื่อเดือนกันยายนครับหัวข้อประมาณนี้ไหมฮะคือ TEDx เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ idea worth spreading ก็คือความคิดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่นะครับแล้วหัวข้อของผมเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนอันเรียนรีเรียนนะครับคือการเรียนรู้แล้วก็ไม่เชื่อในความเรียนรู้นั้นแล้วเรียนรู้กับมันใหม่ครั้งนึงก็คืออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็หาข้อมูลหาอะไรอะไรที่หักล้างก็ต้องยอมรับว่าหักล้างครับผมถูกไหมครับการพูดของผมครั้งนี้ก็กล่าวถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชนละแวกบ้านเราว่ามันเป็นมายังไงเราก็เริ่มเอาสิ่งที่เราค้นคว้ามาเนี่ยไปนำเสนอแต่การนำเสนอครั้งนี้ผมนำเสนอในลักษณะของการเชิญชวนนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาทำในสิ่งที่ผมทำแล้วก็เป็นสิ่งที่มันไม่ยากผมจะแสดงให้เห็นว่ามันใช้แค่สิ่งเล็กๆน้อยๆความทรงจำที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็มาประกอบรวมกันแล้วก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ทุกคนครับครับคืออันนี้ตัวผมเองเอาเท่าที่ผมเป็นบรรทัดฐานนะครับผมเชื่อว่ามีหลายขนบประเพณีของการทำพิธีต่างๆนานาครับที่ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ชมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนทุกวันนี้คุณไหว้พระจันทร์ไหมครับผมเคยไหว้ตอนผมยังเด็กๆอยู่อุดรพอโตขึ้นมาทุกวันนี้บ้านก็ไม่ได้ไหว้ครับพ่อแม่ก็ไม่ได้จัดการกระบวนการนี้คือปีล่าสุดนี้นะครับผมได้เป็นอันดับหนึ่งในซอยเป็นปีที่4ที่ปีที่4ที่เราไหว้พระจันทร์แล้วเราได้อันดับหนึ่งของซอยเพราะตอนนี้ทั้งซอยเหลือผมไหว้อยู่บ้านเดียว นะครับจะได้ไหมครับเลือกไหว้พระจันทร์เนี่ยเกิดจากว่ามองโกลเนี่ยยึดเมืองจีนไว้จะเอาเมืองจีนคืนได้ยังไงก็เอาขนมเนี่ยนะครับมาใส่เอกสารเข้าไปเป็นจดหมายนัดแนะแล้วก็ไปแจกตามบ้านแล้วก็วันนึงไปแกะเจอเป็นพิธีส่งสารส่งสารนะครับแกะมาถึงเจอแล้วทุกคนก็เอ้าเฮ้ยมีนัดกันนะวันนี้ต้องมาไปฆ่าทหารมองโกลกันแล้วก็ยึดเมืองคืนทั้งผมนั่งมันเป็นไปได้เหรอก็เลยไปเริ่มค้นเรื่องนี้นะครับก็ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราเริ่มค้นปุ๊บเราก็เริ่มเจอคำตอบแล้วว่าไหว้พระจันทร์เนี่ยนะครับประเพณีจีนที่เราไหว้กันก่อนนะครับขอยกอย่างนี้เรามี8เทศกาลสำคัญในแต่ละปีไหว้พระจันทร์เนี่ยคือประเพณีที่เก่าแก่ที่สุดมนุษย์บูชาธรรมชาติคือผมคิดแบบนี้นะแบบผมเองนะแบบจินตนาการว่าไม่รู้นะสมัยที่โบราณพระจันทร์มีอิทธิพลต่อเรามากกว่าพระอาทิตย์เราใช้จันทรคติในการเนี่ยปฏิทินไทยเป็นจันทรคติเอเชียเป็นจันทรคติหมดน้ำขึ้นน้ำลงมีผลต่อเราหมดข้างขึ้นข้างแรมดูพระจันทร์พระอาทิตย์นี่ดูน้อยมากเดินเรือดูดาวดูนู่นดูนี่ผมก็เลยเดาว่าเรามักจะกตัญญูต่อสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเรามีคุณต่อเราแล้วเราก็เลยไหว้พระจันทร์อันนี้ตรงเลยครับแต่พอมาถามว่าเอ๊ะแล้วไทยเมืองไทยมันทำไมหายไป
คนจีนในเมืองไทยเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นสังคมค้าขายแต่ทั้งหมดที่เรากำลังทำเนี่ยมันเป็นสังคมเกษตรใช่ไหมครับเกษตรคุณต้องอาศัยธรรมชาติคุณต้องอาศัยดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยธรรมชาติเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตรของเราพอมาถึงในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างนั้นอีกแล้วและอย่างนึงก็คือว่าสภาวะอากาศของไทยกับจีนที่เราเอามาเป็นหลักในการคิดเนี่ยมันไม่ตรงกันง่ายๆเช่นเชียงเม้งเนี่ยเขาว่าที่นู่นอ่ะเรียกเป็นอากาศสบายๆฝนเป็นละอองแต่พอมาถึงบ้านเราเนี่ยจับความโอ้โหร้อนตับแตกมันไม่ตรงกับความเป็นอยู่เป็นอยู่ปัจจุบันไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลแรกๆที่หายไปพอมันมีเหยียบดวงจันทร์ปุ๊บผมว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะบอกว่าเราไม่ต้องไหว้มาแล้วก็ได้นะครับณปัจจุบันจึงเหลือแต่เพียงขนมไหว้พระจันทร์มีให้กินตลอดทั้งปีแต่ไม่มีใครไหว้แต่มีกินตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีครับย้อนกลับไปนะครับท่านผู้ชมครับย้ำอีกทีว่าไม่ได้เป็นคุณครูตกลงเป็นทำอาชีพเป็นคนขายเชือกครับอาชีพที่ไม่คุ้นนะนี่ตั้งแต่ผมสัมภาษณ์คนมานะครับคุณเป็นคนแรกที่เป็นคนขายเชือกไม่ซ้ำกับใครโอ้ครับอาชีพเล็กๆครับเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องการใช้เชือกในปัจจุบันของคนไทยเราใช้เชือกลากเรือบ้างนะครับในการเกษตรมะนิลาไหมเขาเรียกมะนิลาก็มีครับถ้าแบ่งจริงๆเนี่ยมันแบ่งเป็นใยธรรมชาติกับใยสังเคราะห์ครับนะครับตระกูลธรรมชาติก่อนธรรมชาติก็จะมีเชือกมะนิลาเชือกกระสอบหรือว่าเชือกปอกระสอบบ้านเราก็ไม่ได้ปลูกและนำเข้ามาจากบังกลาเทศนะครับปอบ้านเราก็ไม่ก็จะทิพย์พังเชือกก็เหลือน้อยแล้วกระสอบข้าวปีนี้เป็นพลาสติกหมดแล้วครับเป็นไนลอนเป็น PP เป็น PE แบบนี้ไปลูกค้าของคุณคือใครครับเกษตรก็ได้ครับก่อสร้างก็มีครับมันก็จะเป็นฮาร์ดแวร์บ้างอะไรบ้างแบบนี้ครับร้านอยู่ตรงไหนอยู่ในเยาวราชเลยอยู่ในสำเพ็งครับผมเป็นคนสำเพ็งชื่อร้านวัดเกาะชื่อร้านกวงเฮงเสงแซ่กวงไม่ได้ครับแซ่ตั้งครับอ๋อแซ่ตั้งแซ่เดียวกับแม่ผมโอ้การเขาแม่ดีเลยเจอได้รับญาติเจอญาติโอเคแล้วไงฮะกวงเฮงเสงแปลว่ากวงแปลว่ากว้างนะครับเฮงเสงก็แปลว่าเหมือนกับรุ่งเรืองเบ่งบานประมาณนั้นครับผมโอเคไม่อยากจะโฆษณาเยอะไว้ช่วยไงโฆษณาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทำไมถึงสนใจเรื่องเหล่านี้ครับผมว่าชีวิตลูกจีนของเหมือนกันเด็กๆคุณต้องช่วยพ่อช่วยแม่ใช่ไหมครับผมเป็นพ่อเป็นลูกที่ผมทันผมช่วงที่ช่วงที่ท่านอาจจะทันแต่ช่วงแค่นั้นนะครับเวลาแม่เรามาเทศกาลต่างๆเนี่ยแม่ก็จะมาไหว้แล้วเราต้องเป็นคนมาคอยช่วยแล้วชีวิตลูกจีนพูดตรงๆว่าหลายคนคงจะเลิกไปแล้วมันค่อนข้างลำบากไม่ใช่ลำบากคือมันวุ่นวายนะครับเราก็ทำไปก็แม่ก็เรียกมาตุ๊จีนเนี่ยคุณต้องไหว้อะไรบ้างตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษตกบ่ายไปไหว้สัพเพเวสีหอยเฮียตีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเช้าขึ้นมาก็เอาต้องไปไถ่บาตรอีกโอ้มันเหนื่อยมากเราช่วยแม่เราไปเนี่ยเราก็จะบ่นไปเรื่อยโอ้โหนี่ทำไมต้องทำแบบนี้โอ้จะไหว้ทำไมสมัยก่อนนี่เกือบจะทำเองทั้งหมดครับเกือบทั้งหมดครับไก่ต้องต้มเองอะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างจะลำบากมากขนมขนมอะไรก็ไม่ต้องทำกันอุตลุดเลยผมยังซื้อละแต่ว่าก็ยังเราไหว้หลายที่เราก็จะเหนื่อยแล้วเราก็จะบ่นเพราะกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยบางทีไหว้ไม่ทันตอนเช้าเอาใหม่คืนนี้ไหว้เลยนะ4 ทุ่ม 5 ทุ่มเนี่ยจัดของแล้วก็มารอจะไหว้กี่โมงแล้วก็บ่นโอ้โหอย่างนี้มันวุ่นวายใช่ไหมไม่เอาคนอื่นมาช่วยทำแม่ก็ทนรำคาญผมบอกว่ากูตายเมื่อไหร่มึงเลิกไปเลยจากนั้นประมาณสักประมาณจะ20ละแล้วเราก็จำไว้แล้วเราก็ทำช่วยข้ามาเรื่อยแหละครับทำไปเรื่อยจนกระทั่งผมมีครอบครัวจะยังอยู่ที่บ้านด้วยกันนะครับจนกระทั่ง30แม่ผมเสียจริงๆแต่ไหนๆก็จะเลิกละขอสัก3ปีแล้วกันเรามาตั้งใจทำหนึ่งทีสัก3ปีเนี่ยแล้วถ้าเกิดแล้วเราก็จะเลิกแล้วเราก็เริ่มมาทำทั้งหมดเหมือนที่แม่เคยทำเราเริ่มมาแกะรอยแม่ว่าเอ๊ะแม่เขาทำตรงนี้เพราะอะไรอย่างไรหลายๆอย่างเขาค่อยถอดออกมาเป็นระดับหลายอย่างนะครับบอกเลยไหมว่า3ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบอกเลยครับไม่ได้เลิกอะไรเลยครับจริงว่าครับทั้งหมดไม่แสดงว่าจากคนที่คิดผมเนี่ยคิดตรงกับคุณว่าเฮ้ยหลัง3ปีเลิกแน่แล้วผมว่าคุณเลิกด้วยผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันนะครับลูกหลานจีนทุกคนนะครับด้วยสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ด้วยสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันไม่เหมาะกับวิถีชีวิตเราเลยเราก็จะอ้างว่ามันอยู่ที่ใจใจยังคิดถึงคำสอนใจยังคิดถึงท่านอยู่ไม่ต้องมีพิธีตั้งโต๊ะตั้งอะไรแต่ก็ยกมือไหว้หรืออะไรก็ได้ครับใช่เลยแล้วเราก็คิดว่าเราก็จะทำอย่างนั้นทุกคนแต่ว่าพอเราผ่านกระบวนการไปแล้วเนี่ยพอเราเริ่มไปศึกษามันจริงๆเราค้นพบว่าคือวิธีของจีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่ากันแบบตรงๆทุกอย่างเนี่ยมันเล่าด้วยการสะท้อนสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งสิ่งที่คุณเจอแล้วทำให้คุณสมชัยแบบเลิกไม่ลงอ่ะเทศกาลจีนทั้ง8เทศกาลหลักๆเลยต้องไหว้บรรพบุรุษพอเราไปเริ่มศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยความตายของจีนเนี่ยมันเป็นความตายที่ไม่ตายรูปภาพก็ตามหรือบางทับแบบโบราณยังไม่มีรูปภาพจะเป็นป้ายมาป้ายชื่อนะครับจะต้องคงอยู่กับเราดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรามีบรรพบุรุษของเราอยู่อันนี้จะตรงกับหลักจีนที่สำคัญก็คือความกตัญญูนี่ผมนึกถึงหนังจีนนะสมมติ
ท่านตายไปแล้วครับมีป้ายอยู่หรือจะเป็นรูปหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณเสียใจคุณก็ไปนั่งคุณทำผิดคุณก็ไปนั่งต่อหน้าท่านไปสารภาพผิดครับคุณเสียใจคุณก็ไปคุยกับท่านอาจจะตอบไม่ได้แต่มันเหมือนยังอยู่ยังอยู่ที่สำคัญที่คือวันครบรอบการตายเนี่ยครับใช่ไหมครับวันนั้นเลยตัดโต๊ะกินบางทีทำไมคนถามว่าเราก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เราถามว่าทำไมต้องขอกินเยอะแยะทำไมต้องเอาตะเกียบเอาช้อนตักข้าวเป็นถ้วยๆไปวางให้ไปวางเสมือนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ตายอ่ะคุณต้องมีเก้าอี้ให้เขานั่งด้วยซ้ำใช่ไหมครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นวันนั้นก็คือวันที่เขายังมีชีวิตอยู่บางครั้งเราพูดถึงเรื่องของไหว้เราใช้อะไรไหว้บ้างของผมเนี่ยพอถึงวันของวันครบรอบของแม่ที่เสียไปนี่นะครับบางครั้งเรามีแกงหมูเทโพเพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่ชอบกินมันเราเอาของโปรดเขาของโปรดเขาวันนี้เป็นวันของเขาใช่ไหมครับเราก็ต้องนึกถึงเขาเอ๊ะวันนี้คือวันที่เขามากินข้าวกับเราเลยนอกจากไม่ตายนั่นก็คือวันที่เขากินข้าวกับเราเลยนะครับแล้วในบันทึกของจีนบางครั้งเนี่ยในของจื้อเองเนี่ยในลัทธิของจื้อเนี่ยที่คนจีนจริงๆก็นับถืออยู่ในส่วนสายเลือดเลยนะครับครับอย่างน้อยปีหนึ่งต้องระลึกถึงบรรพบุรุษอย่างน้อยปีละ2ครั้งระลึกถึงแบบจริงจังมีวิธีปฏิบัติมีแทบจริงวิธีปฏิบัตินั่งนึกว่าต้องระลึกว่าวันนี้เขาอย่างน้อยเขาชอบกินอันนี้เขาเคยสอนเราอย่างนั้นครับอาจจะมีบ้างเช่นช่วงสุดจีนอาจจะไหว้ทุกๆคนพร้อมๆกันไหว้กี่คนรู้ไหมครับไหว้3รุ่นถ้าเราคิดว่าเราจะเก็บของเราไว้เนี่ยแล้วผ่านไปสักอีกสัก10รุ่น20รุ่นผมว่ามันต้องไหว้กันทุกวันนะครับดังนั้นกติกาที่เขากำหนดมาแล้วเนี่ยชัดเจนละเพื่อมีจำนวนที่ดูแลได้พอดีได้พอดีครับจริงๆกฎเกณฑ์ค่อนข้างเป็นระบบแล้วก็ส่งต่อได้ด้วยส่งต่อได้ด้วยครับผมแล้วของที่ไหว้ล่ะครับมันซ่อนอะไรไหมฮะจริงๆคนชอบถามเรื่องซาแซนะครับอธิบายเรื่องซาแซนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์กรีบเท้านะครับเช่นหมูวัวแพะอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นสัตว์กีบเท้าอันที่สองจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์ปีกจะเป็นเป็ดห่านไก่ห่านไก่นะครับแล้วก็สัตว์เกล็ดปูปลากุ้งหอยอันนี้จริงๆแล้วมันสะท้อนวิถีชีวิตของสังคมเกษตรของจีนครับถ้าสมมุติในโต๊ะไหว้ในครอบครัวเรามีสัตว์ทั้ง3นี่อยู่ครบนั่นหมายความว่าเราต้องมีความขยันในระดับนึงเราต้องทำขยันทำมาหากินมันถึงนี้เราขยันใช่ครับเป็นท้องเกษตรใช่ไหมครับเรามีเป็ดมีไก่มีหมูมีทุกอย่างเลยนะครับมีปลาแปลว่าเราทำเกษตรครบขนมมันแทนด้วยอะไรมันแทนด้วยข้าวทั้ง3เนี่ยมันเราตักข้าวเราโต๊ะไหว้เรามีข้าวสวยใช่ไหมครับเรามีข้าวสาลีในรูปแบบของขนมถ้วยฟูเรามีข้าวเหนียวไปทำขนมเข่งเรามีธัญพืชทั้ง3นะครับเรามีปศุสัตว์ทั้ง3ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอามาขึ้นโต๊ะพร้อมๆกันได้นั่นแสดงออกว่าครอบครัวเราเนี่ยต้องมีความขยันในทางกลับกันถ้าเรามีไม่ครบอย่างเช่นบ้านเราปีนี้เราไหว้โอ้ตายแล้วปีนี้เราไม่มีปลาเราอายเขาจังเลยบ้านก็เหมือนกันแต่งตัวก็เหมือนกันนำซ้ำยังดูด้อยกว่าเราจะทำยังไงแล้วก็อ่ะปีหน้าเราก็ต้องมันเริ่มทำตัวนี้ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับให้ทัดเทียมกันประมาณนั้นเป็นเหมือนระบบตรวจสอบว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือปีหนึ่งสองครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการกระบวนการตรวจสอบว่าผลผลิตของเราการทำงานของเราของครอบครัวเราเพราะจีนจะเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมใช่ครับมันโอเคอยู่ไหมปีนี้จัดไม่ได้เท่าปีที่แล้วถ้าเป็นผลประกอบการบริษัทคือเฮ้ยลื้อทำงานแย่ลงนี่หว่าใช่ไหมปริมาณละทำไมมันต้องเลี้ยงจัดเยอะคนช่วยทำกับคนช่วยกินต้องสมดุลกันที่บ้านเรามีลูกน้องไหมเรามีคนอื่นอยู่กับเราด้วยไหมถ้าเราสมมติเอาคิดอย่างไหว้น้อยๆก่อนสมมติผมไหว้ไก่ตัวหนึ่งเป็ดตัวหนึ่งที่บ้านผมอยู่กัน10กว่าคนยังไม่ทันจะดมครับอาจจะหมดแล้วก็ได้ใช่ไหมครับแต่เราอยู่หลายๆคนเราทำยังไงเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มปริมาณให้เหมาะสมกับคนของเราผมลุยไปต่อเลยครับจุดธูปจุดเทียนทำไมจีนจุดเยอะจุดอะไรมีได้หาไหมฮะจริงๆแล้วธูปเนี่ยรูปแบบเดิมๆต้องกลับไปดูว่ารูปแบบมันเป็นยังไงมันเป็นบูชาด้วยกำยานมันเกี่ยวกับการบูชาด้วยไฟด้วยไฟธูปก็คือลักษณะแบบนั้นด้วยแต่เขาจุดเยอะจุดเยอะเพราะว่าเจ้าเราอาจจะเยอะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันปรับตามยุคได้นะครับอย่าบอกอย่างนั้นไปบางเมืองจีนหลายที่เดี๋ยวนี้ก็ในเมืองไทยก็มีหลายที่แล้วที่เริ่มไม่ต้องจุดธูปก็ได้อันนี้ตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจริงๆแหละจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่มีกติกาที่มาคิดขนาดนั้นว่ามันควรจะปรับแค่ไหนเราคิดแต่ว่าทำตามแบบเดิมทุกอย่างอันนี้ถ้ากลับมาเรื่องเดิมนะครับมันหมายความว่าเราไม่ได้ไปศึกษาที่ตัวต้นของมันว่ามันมาจากไหนแล้ววันนี้เราก็มาคิดแต่ว่าเอ้ยมันไม่สมควรมันเกินไปมันตัดทิ้งไปเลยแล้วมันก็จะจบถ้าสมมติว่ากรณีกับการถ้าทูบมันเยอะเกินไปมันก็จริงๆผมปรับได้ปรับได้มันก็ให้เหลือน้อยก็ได้หรือในเมืองจีนเองเนี่ยเอาทูบไหว้เสร็จนะครับวางข้างกระถางอันนี้เยอะมากที่ผมเจอมานะครับเยอะเลยอันนึงที่ผมไปเมืองจีนแล้วผมพยายามหาข้อมูลเพราะว่าผมมีความสับสนผมเป็นคนเชื้อสายจีนที่เกิดในไทยนั่นแหละมันคนจำนวนไม่น้อยอ่ะในนี้แล้วเราก็บอกว่าเราเป็น
ประเทศพุทธแต่จริงๆแล้วจีนไม่ใช่พุทธแบบที่เราเป็นหมายถึงว่าพุทธในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นการไหว้นู่นไหว้นี่ไหว้เทพเจ้าอื้อเลยคือไม่ใช่พุทธใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมถ้าผมเรียกซัมกาซัมกาคือ3ลัทธิจริงๆในคนจีนคนนึงเนี่ยก็ตรงมี3ลัทธิในคนคนเดียวกันนะครับเราถามว่าเรานับถือพุทธไหมเรานับถือพุทธถามว่าเราไหว้เจ้าไหมเราไหว้เจ้าเราให้ความสำคัญกับการศึกษาไหมเราให้ความสำคัญกับครอบครัวไหมเราให้ความสำคัญกับการกตัญญูต่อพ่อแม่ไหมสำคัญกับการดูแลบุตรของเราไหมอันนี้เป็นขงจื้อแล้วเรากตัญญูดูแลบุตรครับอันนี้ก็มีต้องมีจริยธรรมขงจื้อแล้วก็อันนี้อยู่ในหลักของคือคนจีนผมอยากใช้คำว่าต้องสามส่วนนี้อยู่ในเลือดเลยใช่ไหมครับใครก็ไม่ดูแลพ่อแม่นี่โอ้โหอากาศรับไม่ได้รับไม่ได้อันนี้ครับอันนี้เป็นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มาเป็นพันปีแล้วเพียงแต่เราที่เต่าไหมที่เทพเจ้าอยู่เต่าไหมก็จะว่าเป็นชัดเจนไหมมันไม่ชัดเจนคือเต่าเนี่ยนะครับมันมีลักษณะของการดำเนินชีวิตแบบเต่ากับลัทธิเต่าเซียมซีเนี่ยเป็นเต่าละดำเนินชีวิตแบบเต่าที่เราเห็นกันเช่นเราใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติในความเป็นจีนเนี่ยมีตรงนี้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าจะสับสนนิดนึงก็คือเรื่องของความเชื่อพื้นบ้านที่เราไปรวมไว้ในเต๋าความเชื่อพื้นบ้านเช่นเราบอกเอ๊ะเราต้องไหว้เจ้าองค์นี้ไหว้นี่ทำไมเราต้องไหว้เจ้าที่ทำไมเราต้องไหว้อะไรนะผู้ทุกคุ้มครองดูแลอันนี้ครับมันไม่ได้มาจากเรามีเทพเป็นหลักมันมาจากรากแรกของเราเลยก็คือความกตัญญูเรามาอยู่บ้านนี้เคยเป็นบ้านใครเขาเคยดูแลไหมเขาเคยรักบ้านนี้ไหมวันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่เขาแล้วเหยียบถูหัวเขาไหมเราเกรงใจเขาไหมแล้วเขาคือเจ้าที่ทุกที่ที่เราไปอยู่ครับมีเจ้าของจะต้องมีเจ้าของมาก่อนเราแน่ๆเราไม่ใช่สัตว์ตัวแรกบนโลกใบนี้ใช่ครับนี่คือความกตัญญูต่อผู้ที่มาก่อนเราเราเกรงใจซึ่งจะเป็นวิญญาณหรือเป็นพลังงานอะไรก็ได้อะไรก็ไม่รู้ล่ะไม่รู้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะถ้าเอาที่ทั่วไปครับที่พี่ข้อที่เราเจอคนไทยเชื่อสายจีนที่ไหว้ครับในบ้านมีไหว้อะไรบ้างครับอันดับแรกเลยก็ไหว้บรรพบุรุษแน่ๆอันที่2ปึงเท้าที่เราเรียกกันนะครับปุงเถากงแล้วปึงเถากงเนี่ยไม่มีในเมืองจีนอ๋อเหรอเมืองจีนไม่มีครับปึงเท้าคืออะไรครับปึงเท้าคือเทพคุ้มครองชุมชน มีเฉพาะในไทยมีเฉพาะนอกเมืองจีนจะเรียกกันอาจจะเปลี่ยนชื่อไปบ้างอย่างเช่นทางมาเลหรือว่าทางนี้นะครับทางมาลากาเนี่ยจะเป็นแปะโกงบ้างเป็นอะไรบ้างแต่อันนี้ก็คือเทพที่ดูแลชุมชนนั้นๆนะครับก็คือแต่หลักๆเราคิดว่าเมื่อเราอยู่นอกแผ่นดินใหญ่ครับต้องฝ่าฟันความยากลำบากครับคงมีอะไรสักอย่างดูแลอยู่เราจึงปลอดภัยจนทุกวันนี้ปึงเถากงเนี่ยก็คือศูนย์กลางของชุมชนยกตัวอย่างเช่นของอุดรคนจีนพอรวมตัวกันไปอยู่ที่อุดรเราจะต้องทำยังไงเราต้องรวมตัวกันก่อนเพื่อความมั่นคงของเราก็จะอาศัยปึงเถาทุกชาติแหละนะครับก็จะใช้วิธีนี้เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็จะเกิดจุดศูนย์กลางและจะศูนย์กลางขึ้นเกิดขึ้นยังไงง่ายๆเช่นมีหมู่บ้านเปิดใหม่เปิดซอยเข้ามามีตึกแถวอยู่สัก 3-40 ห้องนะครับตึกแถวเข้าไปพอคนจีนมาอยู่กันครบทำอะไรดีตั้งศาลเจ้าตั้งศาลเจ้าประจำซอยไปสังเกตดูนะครับบ้านประมาณสัก 5-60 ปีก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกซอยแล้วติจูเอี้ยเหล่าเอี้ยที่อยู่ในบ้านเวลาเราขึ้นบ้านใหม่เราย้ายบ้านเข้ามาเราทำยังไงเราก็ต้องไปที่ศาลแล้วก็ไปเชิญว่าให้เจ้าเนี่ยนะให้ปึงเถากงองเนี่ยช่วยมาดูแลที่บ้านเราด้วยนะครับโอเคแต่ในระยะเยอะกว่านั้นอีกครับบางทีผมไม่ทราบของอุดรมีพยันไหมผ้ายันผมไม่แน่ใจอ่ะบางศาลที่มีว่าบอกเป็นพยันเป็นอะไรมันก็เหมือนสมัยถ้าเทียบสมัยนี้เลยนะครับเคยขับรถไปแล้วเจอไหมวัดท่าไม้พุทธวันสติกเกอร์ก็จะเห็นว่าส่วนนั้นก็คือคุ้มครองอีกส่วนนึงก็บอกแล้วว่าอันนี้เป็นลูกศิษย์เป็นพวกเดียวกันศาลเจ้าอื่นๆที่เราเห็นมากมายมาจากปึงเถากงเป็นหลักไหมครับไม่อันนี้เพราะตอนที่ทำที่คุยกับข้าอยู่ท้อหลังจากแม่เสียไปนะครับก็เริ่มมาค้นไปเรื่อยแม่ไหว้อะไรบ้างศาลเจ้าอื่นที่เราเห็นมากมาย
ครับมาจากบึงหนองกงเป็นหลักไหมครับไม่เขาหลังจากแม่เสียไปนะครับก็เริ่มมาค้นไปเรื่อยเอ๊ะแม่ว่ายอะไรบ้างเออผมงงก็เริ่มเราเริ่มมีอะไรบ้างที่เป็นออริจินอลนะผมยังไม่นับว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีครีเอทีฟมีความคิดสร้างสรรค์อะไรครับเวลาแม่เดินไปตลาดเนี่ยแม่ชอบไปแวะศาลกวนอิมจะแม่กวนอิมเป็นคายอ่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเดินไปอีกนี่จะมีศาลอยู่ที่หน้าตลาดแม่ก็เข้าไปไหว้อยู่เสมอก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ต้องมาเริ่มค้นใหม่แล้วเอ๊ะท่านเป็นใครกันมีหน้าที่ทำอะไรสมมติกวนอิมจะง่ายหน่อยกวนอิมทำไมคนชอบไหว้กวนอิมกวนอิมรับฟังความทุกข์ใจดีกวนอิมเข้าใจง่ายนะครับไม่บอกว่าอย่างแปลกมากอย่างเช่นไปเมืองจีนเนี่ยเชื่อไหมครับว่าอย่างไปแต่ที่บอกไปถึงเจอพระเจ้าสามพระองค์คนไทยเดินผ่านเดินเรียบๆแล้วก็ยกมือไหว้ครับแต่พอจะมาเจอเจ้าแม่กวนอิมลงไปคุกเข่ากราบไปหมดเลยทั้งที่กวนอิมเนี่ยตามศักดิ์เขาเนี่ยยังเล็กกว่าพุทธเจ้าเลยเยอะเป็นคู่บารมีเป็นพระโพธิสัตว์เฉยๆเป็นพระโพธิสัตว์คู่บารมีเฉยๆแต่ว่าคนไทยลงไปกราบแต่เจอพุทธเจ้าสามองค์คนไทยเดินผ่านแล้วก็ยกมือไหว้ครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยครับจะไม่ใช่ผิดนะครับคือความศรัทธาของแต่ละส่วนมันไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้เราก็ลงไปค้นดูมาเอ๊ะมันคืออะไรนัยยะที่ซ่อนคืออะไรครับมันเป็นการขอร้องมากกว่าการวิงวอนการวิงการร้องขอการร้องขอแล้วว่าท่านความหมายของชื่อท่านเนี่ยคือการสดับตับฟังความทุกข์ของมวลมนุษย์วันนี้ในปัจจุบันที่กระบวนการต่างๆลดทอนลงหรือบางอันหายไปครับหรือบางอันเปลี่ยนรูปแบบให้ง่ายขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสมชัยมองว่ามันโอเคไหมหรือมันยังไงครับคือหลายอย่างครับบางทีอย่างกรณีอย่างขอเจ้าแม่อะไรเจ้าแม่ทับทิมคนจีนเรียกเทียงโหนะครับหรือเจ้าแม่สวรรค์เนี่ยท่านทำหน้าที่อะไรดูแลการเดินทางเมื่อครั้งที่คนจีนออกมาเนี่ยด้วยเรือเนี่ยใช่ไหมครับมันเสี่ยงอันตรายมันเสี่ยงอันตรายโอกาสรอดน้อยมากงั้นโอ้โหนะวันนั้นใครออกมาได้พ้นภัยพิบัตินั้นได้ปุ๊บมีเงินเมื่อไหร่ก็จะสร้างอันนี้จะทดแทนพระคุณครับแต่ถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยมันโดยหน้าที่ก็น้อยลงไปก็ยังเหลือบ้างเวลาคนเดินทางใช่ไหมครับอาจจะแบบไหว้บ้างแต่ว่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนจะน้อยลงแต่น้อยลงการสะท้อนสิ่งเหล่านี้มันจะเห็นว่าในแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยคนให้ความสำคัญกับอะไรผ่านสิ่งเหล่านี้ได้บึงเถากงเห็นบอกว่าก็ไม่ได้มีทุกจังหวัดแล้วใช่ไหมจะบอกว่าคนไหว้น้อยลงมากนะครับเดี๋ยวนี้บึงเถากงเนี่ยเป็นเทพของแถวบ้านผมเนี่ยนะครับเป็นเทพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเพราะท่านเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลชาวจีนพ้นทะเลนะครับให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยในแผ่นดินไทยเนี่ยขอให้อยู่ปลอดภัยมีอย่าให้มีทุกข์อะไรนะครับรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆวันนี้หน้าที่ของท่านได้ทำเสร็จสิ้นสมบูรณ์วันนี้จีนพ้นทะเลที่มีลูกหลานในเมืองไทยได้รับความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัยแล้วและปลอดภัยหมดแล้วหลังๆก็เลยไม่ค่อยมีใครไหว้ท่านเท่าไหร่เหมือนท่านเกษียณอายุงานได้แล้วบรรลุเป้าหมายครับบรรลุเป้าหมายแล้วถ้ามองในแง่ดีก็คือมันมีความมั่นคงจนไม่ต้องวิงวอนไม่ต้องใช่อะไรอย่างนั้นนั่นพอเราตั้งบ้านใหม่ๆเราไม่รู้สึกแล้วว่าเราเป็นจีนพ้นทะเลอย่างนึงแล้วก็เราไม่ต้องเสี่ยงภัยอะไรอีกแล้วเราคือคนของที่นี่แล้วเมื่อครั้งที่พ่อแม่เราปู่ย่าเราบ้านพ่อผมมีบ้านผมไม่มีใช่ครับเพราะผมไม่รู้จะจัดการยังไงด้วยบ้านเราแล้วที่นี่ก็คือบ้านของเราไปแล้วก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าสังคมตัวนี้มันความคิดเนี่ยลูกหลานจีนเนี่ยไม่ได้คิดมันถึงไม่ใช่สิ่งถูกผิดนะครับหรือว่าไม่ดีก็คือเราทุกวันนี้นี่คือบ้านของเราโอเคบางอันหายไปบางอันมาใหม่ผมยกตัวอย่างเชิญเลยครับตั้งแต่ผมเกิดมาไม่เคยได้ยินเรื่องปีชงเลยจนหลังๆมาตอนแก่เนี่ยได้ยินทุกปีกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมาตรวจสอบกันว่าใครชงอะไรตั้งแต่ผมเกิดไม่มีเรื่องนี้เลยผมอยู่ในชุมชนคนจีนจริงๆแล้วถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าไม่รุนแรงขนาดนี้6ปีชงทีนึงเมื่อก่อนงานแต่งงานจะเห็นชัดมากเฮ้ยปีนี้คนคนนี้ชงกันนะเคยตามค้นหาเรื่องนี้ไหมทำครับทำเรื่องนี้เลยผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเช่นนาฬิกาข้อมือเราขานอยู่ปีที่3จะชงกับปีที่9ซึ่งอยู่ตรงข้ามกันพอดีเลข3อยู่ตรงข้ามเลข9พอปีหน้าปีกระต่ายก็จะชงกับเบอร์10ก็จะวนอย่างนี้ไปเสมอชงหนักๆก็คือตรงข้ามกันแล้วก็มีชงฉลับด้วยเดี๋ยวเรียกชงชงเยื้อมเดี๋ยวนี้จริงๆไม่มีนะครับไอ้ชงกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้ดูดวงละเอียดละเอียดโอ้ยละเอียดกว่าใช้ชีวิตปกติอ๋อจะยุ่งมากเลยอย่างจริงๆไม่ถึงขนาดครับอยากให้ลืมมันซะนะครับทั้งคลิกง่ายๆก็คืออย่างจะเกิด13กับ9ชงกันตรงๆนะครับแล้วก็จะมีคู่ชงที่12กับ6จะเป็นลักษณะเหมือนอากากบาทกันในหน้าปัดแปลว่าถ้าหลุดจากกากบาทไปตำแหน่งเลข4เลข5เลข7ไม่ก็จะหมุนกันไปมันก็จะหมุนกันไปอ่ะครับถ้าคุณจะแก้ปีชงแปลว่าทุก2ปีคุณต้องไปแก้ทีนึงใช่มั้ยครับเพราะมันจะเกิดสิ่งนั้นคิดให้ง่ายๆเอาให้สบายใจนะครับคิดซะว่า2ปีเข้าวัดสักครั้งนึงถือว่าน้อยนะครับเมื่อก่อนนี่คนอาจจะเข้ากันเยอะกว่านี้ปัจจุบันนี้คนก็จะทำค่ากวาดกันน้อยลงนะครับคิดซะว่าสบายใจแต่ว่ากลัวได้ไหมอะไรทำได้หมดแต่อย่าตื่นตระหนกนะครับจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้ามาคิดจริงๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผมมองในประเด็นนี้ครับเราจะชงครั้งแรกตอนเรา6ขวบปีนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนมากจะกุมใจว่าเราต่อไปจะเป็นอะไรยังไงใช่ไหมครับเรากำลังทำอะไรรู้ไหมครับเรากำลังจะเข้าป.1นะครับปากเข้าโรงเรียนได้ไหมสอบติดหรือเปล่าลูกอะไรเรียนพิเศษกันแล้วกวดวิชากันแล้วชีวิตที่จะไปโรงเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเลยนะค่ะจะเริ่มเปลี่ยนแล้ว6ขวบแล้วจะเกิดขึ้นอีก12ปีต่อมาใช่ไหมครับจำได้ไหมครับปีนี้เราจะเดือดร้อนเราจะกุ้มใจอนาคตเราจะเป็นยังไงดี18ก็คือเรื่องใหญ่ละเรื่องใหญ่ละเราจะหาตัดสินอนาคตเราละครับอนาคตเราจะเป็นยังไงเราจะต่อไปเราจะทำอาชีพเวลาจะเป็นยังไงเรากำลังทำอะไรเรากำลังจะเอนทรานนั่นคือการตัดสินอีกทีนึงใช่ไหมครับก็จะถามว่าเห็นแล้วว่าเอ๊ะทุกชงเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งความคิดทั้งร่างกายทั้งสถานะทั้งร่างกายด้วยร่างกายจะเห็นชัดมากเช่นฝรั่งจะเป็นวัยทีนเอจนะครับแล้วก็ของจีนเองจะมีเทศกาลหนึ่งเทศกาล coming of age คนจีนเรียกชูควยฮึ่งนะครับก็คือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ละมันจะมีแล้วก็วัฒนธรรมอย่างเงี้ยมีทุกชาติใช่ไหมครับสังเกตดูของญี่ปุ่นก็จะมีแต่ลักษณะว่าอายุคุณต่อเนี่ยคุณจะโตแล้วนะคุณจะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของความคิดทั้งหมดมาคือให้ตระหนักถึงให้ตระหนักเริ่มแล้วนะ18ทีนึง30ต้องคิดแล้วจะมีเมียดีไหมหรือจะมีอย่างอื่นดีอะไรอย่างเงี้ยครับควรการเปลี่ยนแปลงเหมือนรอบแซยิดไหมที่ทำให้ต้องคิดอ่ะรอบแซยิดละเอียดกว่านั้นอีกครับเพราะมันจะค้างอีกทีที่ตอน60ถ้าของจีนโบราณเนี่ยบางกรณีเนี่ย60นะครับคุณจะต้องไม่ใช่ดำเนินชีวิตให้เรียบร้อยคุณต้องจัดการครอบครัวคุณให้เรียบร้อยบางคนเนี่ยคิดถึงเลยว่าจะจัดงานแซยิดที่สมบูรณ์แบบได้คุณจะต้องมีหลานนอกมีหลานในลูกทั้งหมดจะต้องไม่เสียชีวิตเลยเป็นคล้ายๆกติกาให้ตรวจสอบตัวเองมีครับคำถามครับเราพึงนำเรื่องเหล่านี้ที่จะค่อยๆเลือนไปหรือแปลเปลี่ยนไปมาส่งผ่านให้ลูกหลานไปต่อหรือไม่ในมุมของคุณสมชายที่พยายามจะศึกษาเรื่องนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าในการส่งผ่านเนี่ยผมในฐานะที่คนปฏิเสธมันเต็มร้อยต้องบอกเลยว่ามาก่อนนะครับแล้วเราคิดว่ามันไม่เป็นสิ่งมันไม่จำเป็นในการดำเนินชีวิตได้นะครับเราก็ดำเนินชีวิตของเราอยู่ได้ทำไมเราต้องทำแต่พอเราไปค้นมันจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยังมีหลายอย่างที่เราดีโคดมันไม่ออกยังมีอะไรแล้วก็สิ่งที่มันทำมามันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อปี2ปีหรือ10หรือ10ปีไม่ใช่กติกาที่พ่อผมคิดมาหรือแม่ผมคิดมาหรือปู่หรือย่าคิดมามันคือสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมา 2-3 พันปีบางอย่างนะครับเท่าที่ยังถอดได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยบางความคิดเนี่ยมันตกผลึกไปแล้วด้วยซ้ำว่าอะไรเนี่ยมันควรจะอยู่ไม่อยู่เช่นที่มันตกผลึกแล้วความกตัญญูเนี่ยครับตกผลึกแล้วอันนี้ตกผลึกชัดเจนมันตกผลึกชัดเจนนะครับความเคารพต่อธรรมชาติอันนี้ตกผลึกชัดเจนละสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดมันมีมานานเพียงแต่ส่งผ่านมาเป็นรูปแบบของขนบแต่จริงมันเป็นธรรมะว่าคุณจะอยู่กับโลกใบนี้ได้ยังไงความขยันหมั่นเพียรอันนั้นตกผลึกแล้วใช่ไหมครับแสดงออกผ่านจากอะไรคุณจัดโต๊ะไหว้ได้แค่ไหนใช่ไหมครับความอดออมนะครับสะท้อนผ่านของกินเหมือนกันของกินแม่รับรองว่าคุณดูต้องเหมือนผมอะไรก็ได้ห้ามกินทิ้งกินขว้าง2 อย่างนี้แล้วก็ความมีคุณธรรมครับอันนี้ก็จะสอนอยู่เลยฝังอยู่ในตัวเราฝังอย่างแปลว่าถ้าเราดีโคดได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ที่ได้มันบอกให้เรารู้เลยว่ามันควรส่งต่อเพราะมันเป็นเรื่องดีคือผมส่งต่อละแต่ว่าคนรับไม่รับเหมือนกันผมคิดว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับตอนที่แม่ผมส่งต่อให้ผมแม่ก็รับได้แบบนี้ผมก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับวันนี้ผมรับมาผมมีโค้ดมาใหม่แล้วผมก็เปลี่ยนโค้ดนี้ส่งต่อไปรับได้ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ผมละเห็นบอกคุณส่งด้วยวิธีการใหม่ด้วยก็คือการไปเล่าไปคุยไปสอนไปบอกด้วยครับพอดีผมได้รับเกียรติจากทางเทคโนพระจอมเกล้าที่บางมดนะครับวิทยาศิลปศาสตร์ก็ผมก็ไปสอนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ไม่สอนเต็มที่นะครับเทอมนึงผมจะเข้าไปบรรยายพิเศษสักครั้งนึงแล้วกลับมาดูแลเด็กในการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนให้ฟังหน่อยครับประสบการณ์ของเด็กสมัยใหม่กับเรื่องราวเหล่านี้เป็นยังไงครับอยากบอกว่าจริงๆแล้วนะครับคงจื้อมีคำบอกอยู่คำหนึ่งคนเดินมา3คนเนี่ยคนหนึ่งเป็นครูเราได้วันนี้เราอยากคิดว่าเราไปสอนจริงๆแล้วผมไปเรียนกับเด็กมากกว่าเราชอบคิดแต่ว่าเด็กเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วเราก็จะต้องเอาหลายๆอย่างเนี่ยเฮ้ยไปรัดยัดเยียดให้เขารู้นะครับเราไม่เคยถามเขาเลยว่าสิ่งที่เราจะให้เขาเรียนรู้เนี่ยเขาอยากรู้หรือเปล่าครับใช่ไหมครับงานเนี่ยผมได้กลับความคิดใหม่เรากลับไปถามเด็กว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรพอเราไปบอกเขาจะสอนเรื่องจีนคุณอยากรู้เรื่องอะไรเขาบอกเขาไม่มีความรู้เรื่องจีนเลยไม่เห็นอะไรเป็นจีนสำหรับตัวเขาเลยแล้วก็ถามเขาว่าคุณกินก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวเป็นภาษาอะไรใช่ไหมครับอ้าวก๋วยเตี๋ยวเป็นภาษาจีนงั้นเรามาทำเรื่องก๋วยเตี๋ยวกันไหมใช่ไหมครับก็เป็นอาหารเลือกคือในง่ายของเขาเนี่ยก็คือทำเรื่องอาหารเส้น
แต่ตอนที่ผมบรรยายบางครั้งเนี่ยผมมีปัญหาหลักอยู่เรื่องนึงคือการอธิบายว่าอะไรเป็นจีนอะไรเป็นจีนผมพยายามบอกเน้นอยู่เรื่องนึงความเป็นสังคมผสมผสานเรามาอยู่มันผสมจนเนียนแล้วอ่ะมันเนียนไปหมดไม่จะบอกเขาว่าจีนเนี่ยมันมีหลายพวกนะเวลาตอนไปสอนทีแรกนะครับเช่นเรามีจีนแคะนะครับมีจีนกวางตุ้งมีจีนแต้จิ๋วมีจีนฮกเกี้ยนอ่ะแล้วก็ยังมีจีนไหหลำอธิบายไปก็ไม่รู้เรื่องผมก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับตัดปัญหาเปลี่ยนใหม่ในเมื่อคุณทำเรื่องอาหารเส้นเราไปเริ่มกันจากก๋วยเตี๋ยวแคะก๋วยเตี๋ยวแคะเป็นยังไงสอนเพื่อให้รู้ว่าจีนอะไรเป็นอะไรผ่านก๋วยเตี๋ยวไปถึงดูนะเย็นตาโฟไปถึงปุ๊บน้ำจะแดงๆอันนี้ของใส่เต้าหู้ของแคะอ๋อเหรอเด็กก็เฮ้ยอาจารย์มันเหมือนเย็นตาโฟเลยอ่ะคนขายมันนี่อธิบายดิคุณใส่อะไรถึงแดงเขาบอกเขาใส่เต้าหู้ข้าวหมากไม่ใช่เต้าหู้แดงๆมาเรานะครับเป็นเต้าหู้ออกจะออกสีชมพูคือแคะแท้ๆเลยแล้วลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นคุณใส่มีทำไมมีใส่เต้าหู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอธิบายให้ฟังคนแคะในเก่งสุดคือเรื่องเต้าหู้นะเพราะว่าเราไม่ได้มีชายทะเลเหมือนใครแล้วก็มีความสามารถในการทำเต้าหู้นี่แหละให้โดดเด่นกว่าของคนไม่มีชายทะเลแล้วเย็นตาโฟมีปลาหมึกมีอะไรได้มาทีหลังครับที่นู่นที่ของแท้ก็มีเนี่ยก็คุณก็มีใช่ไหมครับไม่มีครับอ๋อเหรอถ้าเป็นแคะก็คือเขาเป็นใช่เป็นชุมชนที่อยู่กลางแล้วมีเส้นชนิดเดียวเส้นหมี่ฝุ่นก็คือเส้นหมี่ขาวที่เราเห็นกันคนไปสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวแคะในร้านแคะเนี่ยจะมีเส้นอยู่อย่างเดียวไม่มีเส้นใหญ่เส้นหมี่ให้เราเลือกอันนี้คือจีนแคะก็คือจีนแคะโอเคต่อจีนอะไรอีกครับกินก๋วยเตี๋ยวแคะเสร็จจะสั่งทุกครั้งว่าอยากกินให้อีกอยากกินเยอะแบ่งกันกินไปแต่แรกเด็กจะนึกว่าเอ๊ะเราอันนั้นหรือเปล่าขี้เหนียวหรือเปล่านะครับเราก็อ่ะกินนี่เสร็จจะให้ลายแทงไปกินต่อไปร้านต่อไปเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต้จิ๋วนะครับอยากให้สั่งเส้นใหญ่อันนี้ใช้ส่วนตัวเองบังคับเพราะว่าเราไปเมืองจีนจะเห็นเส้นใหญ่เยอะกว่าที่เต้จิ๋วก็อ่ะคุณสั่งเส้นใหญ่นะแล้วไปดูเขาได้ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็จะเป็นลูกชิ้นปลาเพราะว่าเต้จิ๋วเนี่ยติดทะเลถึงอพยพมากันได้เยอะแล้วพากระพาเด็กเนี่ยไปทั้งทานกันดูให้เป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกยังไงมันอร่อยยังไงรสชาติเป็นยังไงแล้วก็ให้ถามเจ้าของร้านนะครับบางร้านก็ได้ข้อมูลเยอะมากนะครับเพราะทำตัวในฐานะคนกินเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังเนี่ยเขาใช้กระดูกปลาต้มด้วยนะหนังปลาไม่ได้ทิ้งที่ไรนะหนังปลามาขูดทอดให้คุณกินเนี่ยที่จะเห็นอันนี้นะแต่จิ๋วลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลารู้ละเคยนี่ของแต่จิ๋วแล้วก็ลายแทงที่3ร้านต่อไปก็ให้ไปร้านกวางตุ้งถ้าร้านกวางตุ้งแท้ๆนะครับมีแต่บะหมี่กับเกี๊ยวหมูแดงร้านกวางตุ้งอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวกวางตุ้งเป็นก๋วยเตี๋ยวกวางตุ้งนะครับจริงๆแล้วอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่ามันจะเห็นหลักใหญ่ๆของจีนแต่ละกลุ่มเด็กก็จะเริ่มแยกได้แล้วว่าอ๋อจีนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ต้องจินตนาการได้แล้วว่ามีหลายกลุ่มหลายคนถึงกับส่งเฟซบุ๊กมาบอกผมโอ้อาจารย์หลังจากเจออาจารย์แล้วเนี่ยชีวิตนี้หนูกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยขึ้นเยอะเลยนะครับผมต้องตอบกลับไปว่าผมไม่ใช่ผงชูรสนะนะครับที่เราจะทำแต่เข้าใจมากขึ้นสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นี้ใช่ไหมครับมันมีความเป็นมาของมันเขาก็จะสามารถไปเล่าต่อได้ไม่มีความแตกต่างกันยังไงผมขอตัวอย่างอันนึงเห็นบอกว่าเรื่องของการเผาเครื่องกระดาษต่างๆให้บรรพบุรุษยังเป็นกรณีที่น่าสนใจในมุมมองของเป็นคอนฟลิกต์ประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วตอนนี้ก็คนจะกล่าวถึงจริงๆเนี่ยเครื่องกระดาษนะครับอยากจะให้ประเด็นหลักอย่างนี้ก็คือว่ามันมีฟังก์ชันของการตกแต่งอยู่ด้วยแต่เราไม่เคยพูดเป็นงานศิลปะเป็นงานศิลปะเพราะว่าคุณจะโอเคคุณมีคลาแซผมมีซาแซคุณมีข้าวทั้ง3ผมมีคุณมีกับข้าวเหมือนที่มีทุกอย่างเลยบ้านคุณบ้านผมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างทีนี้ที่ผมเผาให้บรรพบุรุษเกิดความสร้างสรรค์ครับอันนี้พับเป็นรูปทองงอนไอ้นี่แผ่นเดียววางลงไปไอ้นั่นพับมากลายเป็นไอ้นี่ไม่พับเลยเป็นกระดาษเป็นปึกเลยม้วนมุมแล้วก็เผาทั้งอันกับไอ้นี่พับเป็นก้อนๆเป็นก้อนเรียงสวยมันเกิดงานหัตถกรรมเกิดครับการแข่งขันหัตถกรรมอีกแบบแล้วที่สำคัญจะให้คำถามไปถามว่าเขาทำให้เขาสบายใจหรือทำให้คนที่ตายไปแล้วสบายใจเดี๋ยวนะคุณกำลังบอกทำสิ่งนี้แล้วบรรพบุรุษได้หรือตัวคนทำได้จะได้ครับเทอมนี้มีเด็กเธอชุดนึงทำออกมานะครับหมายถึงว่าพยายามหาคำตอบเรื่องนี้เขาคือเรื่องจากวิชานี้เขาจะต้องส่งเป็นคลิปเขาไม่ได้ส่งเป็นเปเปอร์แต่นี้รุ่นใหม่นะครับทำคลิป10นาทีเขาก็ทำเลยว่าสมมติว่าคือกล้ามากเขาทำสมมติเพราะเขาตายไปแล้วทั้งทีมทำไมทั้งทีมเนี่ยก็แบ่งกันเลย 4-5 คนสมมติเราโดนรถชนตายกำลังเล่น iPad จนไม่ได้ดูเกิดอะไรขึ้นเลยตายหมู่ขึ้นมาแล้วก็ไปเล่น iPad แล้วก็มีคนเนี่ยเผาพวกนี้ไปให้เข้าใจเขาอธิบายว่าเขาเนี่ยเฮ้ยได้รับทำไมส่งมาทำไมอ๋อกลัวมากเหงาก็เลยส่งของพวกนี้มาให้อาม่าใช้เด็กเนี่ยนะครับก็คือตรงที่ผมแนะนำก็คือว่าจริงๆแล้วเราเผาเพื่อให้เราเนี่ยเป็นความสบายใจของคนเป็นการทำของคนเป็นไม่ได้เพื่อคนตายแต่เด็กเนี่ยได้คิดต่อจากผมอีกว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นหรอกนะขอให้ตอนอยู่ด้วยกันตอนนั้นน่ะ
ดีต่อกันแล้วก็รักกันนะครับเขาก็มีความสุขแล้วไม่จำเป็นจะต้องส่งอะไรมาให้เขาก็ได้ครับค้นคว้ามาว่าเด็กครับเขาคิดได้ไกลกว่าเราอีกไม่ต้องไปตอบจอกหรืออะไรเขาว่าเขาสมบูรณ์ในตัวเองละครับสุดท้ายประเมินว่าความเป็นจีนจะหายไปไหมครับผ่านเมื่อพิธีกรรมเหล่านี้ผ่านไปปรับไปตามยุคครับผมว่าเราไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดเราไม่ต้องไปกินขนมแบบนี้เราไม่ต้องไปใส่ชุดจีนนะครับความเป็นจีนถ้าคุณยังมีความกตัญญูเหลืออยู่คุณระลึกถึงสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่มีคุณต่อคุณอะไรพวกนี้นะครับผมว่ามันก็ยังเหลือความเป็นจีนละนิดนึงเรื่องพูดจีนได้นี่เป็นปัญหามีนักศึกษาหลายคนมาคุยแล้วก็บอกว่าอยากเรียนจีนเพื่ออะไรเพื่อไปทำธุรกิจเพราะตอนนี้ธุรกิจจีนกำลังเติบโตนี่อยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณอยากทำธุรกิจคุณไปเรียนบริหารถ้าคุณเรียนจีนเนี่ยคุณมีค่าตัววันนึงแค่ประมาณ300หยวนกลายเป็นล่ามคุณมีความรู้แค่นั้นงั้นอย่าไปทำอย่างนั้นมองให้ขาดแล้วถ้าคุณไปเรียนจีนเพื่อไปค้าขายกับจีนอยากจะบอกเลยว่าคุณอาจจะไม่ใช่ลูกจีนความเป็นจีนไม่ได้มองในเปลือกตรงนั้นไม่ได้มองเรื่องการพูดได้ครับไม่ได้มองคุณมองในแง่ที่คุณทำธุรกิจคุณต้องไปสู่แก่นของมันให้ถูกต้องได้นั่นน่าจะถูกต้องกว่าครับสุดท้ายครับในฐานะคนที่มีคำว่าทำไมมาก่อนแล้วจึงกลายมาเป็นคนที่ได้รับเชิญมาเป็นแขกรับเชิญวันนี้คำว่าทำไมสำคัญกับชีวิตขนาดไหนประวัติศาสตร์สำคัญกับชีวิตขนาดไหนในมุมมองที่คุณสมชายสัมผัสมากส่วนใหญ่ของทั้งชีวิตเนี่ยคือประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่อยู่กับเด็กเนี่ยความรู้ประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยพอจากสุโขทัยขึ้นไปก็เป็นจูราสสิกพาร์คเลยย้อนขึ้นไปใช่ไหมครับก่อนสุโขทัยไม่มีอะไรเลยก็เป็นจูราสสิกพาร์คเลยแล้วเราก็จะไม่เข้าใจแต่ว่าในทางกลับกันของจีนเนี่ยประวัติศาสตร์มันมีมา 3,000 ปีบางครั้งอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันคนละที่กันจริงๆแล้ววัฒนธรรมของเราเนี่ยผสมผสานกันอยู่เยอะมากและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับต้องถามว่าคุณอยากรู้อนาคตไหมอยากใครๆก็อยากใครอยากรู้อนาคตใช่ไหมครับวันนี้เราเหมือนยืนอยู่บนจุด B นะครับประวัติศาสตร์เราอยู่ที่จุด B ตอนนี้เป็นตรงกลางเรากำลังมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของเรานั่นก็คือจุด A ใช่ไหมครับถ้าเราอยากรู้ว่าอนาคตเป็นยังไงเราต้องศึกษาไปที่จุด Aหาจุดเอให้เจอก่อนหาจุดเอให้เจอนะครับจุดเอยิ่งชัดเส้นทางของเราก็ยิ่งชัดแล้วเราก็จะลากเส้นจากเอจากบีแล้วก็จะต่อขึ้นไปใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มเห็นความเป็นไปในอนาคตอย่างหลังๆคร่าวๆนะครับอย่างว่าเอยิ่งชัดซียิ่งชัดเหมือนกันครับนะบางทีเราก็จะพยายามหาจุดซีแล้วก็พยายามจะลืมจุดเอแต่อย่าลืมว่าไม่มีจุด A แล้วลากไป B คุณก็ไปต่อที่ C ไม่รู้ว่าเส้นมันเป็นเส้นแบบไหนลากต่อไปยังไงเราจะทิศทางเราจะไม่รู้ว่ามันไปทางไหนนี่คือเรื่องราวนึงที่ขออภัยด้วยเวลาจำกัดของรายการนะครับเราฝากท่านผู้ชมไว้ได้แค่นี้แต่ผมหวังว่านี่อาจจะเป็นประกายนึงที่ทำให้ท่านผู้ชมเกิดคำว่าอะไรทำไมยังไงแบบไหนกับทุกเรื่องนะครับที่ผ่านมาในชีวิตของท่านจะเป็นขนบไหนวัฒนธรรมใดก็ตามแต่มันมีเหตุผลของมันมันมีที่มาของมันมันมีโค้ดที่ซ่อนอยู่ของมันและหวังว่าจะเป็นประกายให้ท่านผู้ชมช่วยกันหาเหมือนกับคุณสมชายครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกับเรื่องราวดีๆของรายการจอดใจนะครับติดตามชมได้สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคนรวยเนี่ยใช่ว่ามีสตังค์แล้วก็มีความสุขการศึกษาเนี่ยสำคัญมากเด็กเก่งกับเด็กดีเนี่ยเราต้องการเด็กดีสำคัญยิ่งกว่าสิ่งของที่ให้ก็คือเขารู้จักใช้เขาเรียกว่าใช้ความสุขอยู่บนกองทุกข์ได้